ช่วงนี้เองนะครับราคาทองคำแรงขึ้นมาตามแนวโน้มของเงินเฟ้อด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องความคาดหวังจากการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากนี้เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของราคาทองคำอย่างไรกันบ้างเรามาประเมินพร้อมๆกันเลยนะครับกับทางคุณชลทิศนวลพรับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกลด์ฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีค่ะพี่ชนค่ะสวัสดีครับค่ะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาราคาทองคำนี่ทำจุดต่ำสุดแล้วจุดต่ำสุดอีกนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเดือนกว่าๆนี่วิ่งทะยานขึ้นมานะคะเรามองภาพโอกาสไปต่อสำหรับทิศทางราคาทองคำยังไงบ้างคะก็ยังมองว่าไปต่อในภาพรวมครับแต่ว่าช่วงระยะสั้นเนี่ยก็ยังต้องระวังว่าอาจจะมีการปรับฐานกลับลงมานะฮะแต่เข้าใจว่าวันนี้ก็คงเงียบนะฮะสหรัฐก็ปิดอังกฤษก็ปิดก็หยุดกันหมดก็น่าจะไม่น่าจะหวือหวามากวันนี้นะแต่หลังจากเปิดมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าราคาทองยังน่าจะยังไปต่อเพราะว่ามันก็มีเรื่อง เงินเฟ้อใช่ไหมที่ขึ้นมาพอสมควรแล้วสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นไฮไลท์ที่เขารอกันก็มีตัวเลขการจ้างงานแล้วก็มีรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งคิดว่าน่าจะดีใช่ไหมพอคิดว่าน่าจะดีเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะมีเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วอาจจะสูงสุดก่อนที่จะไปชะลอลงในไตรมาส3เพราะฉะนั้นไตรมาส2ต่อไตรมาส3ปีนี้ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังไปได้นะครับเลยคิดว่าถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสดีที่จะให้พี่แพนเข้าไปซื้อได้ครับครับ ที่ว่าอ่อนตัวลงมาแล้วก็โอกาสที่จะไปต่อเนี่ยกรอบความเคลื่อนไหวของรอบนี้เนี่ยเราประเมินไว้ยังไงบ้างครับตอนนี้ถ้าเป็นแนวรับระยะสั้นนะครับมันก็กลมๆประมาณ 1,900 อ่ะถ้าต่ำกว่า 1,900 นี่ก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยตอนนี้ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ไฮของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณสัก 1,915 เหรียญแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะผ่านได้เนาะน่าจะกลับขึ้นไปได้สัก 1,950 นะยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่านักลงทุนในรูปแบบของทองคำในประเทศล่ะคะสถานการณ์เงินบาทพอจะช่วยสนับสนุนให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นได้ไหมคะเงินบาทนิ่งๆเนี่ยเขาจะว่าแข็งค่ามาหลายวันน่าจะรีบกลับมาอ่อนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาทองในประเทศอย่างเดียวเลยเนี่ยผมที่เรียนไปสักครู่นะว่าเงินบาทอาจจะอ่อนขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ราคาในประเทศไปได้แต่ว่าท่านที่เทรดในประเทศเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าอาจจะต้องใช้ฟิวเจอร์สักหน่อยนึงเนาะเพราะว่าราคาทองเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วก็ถ้าหากไปดูส่วนต่างระหว่างแพ็คราคาทองแท่งในประเทศกับตัวสัญญาฟิวเจอร์โดนเดือดซีรีส์ไกลอย่างซีรีส์ V เนี่ยตรงนี้ขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับถ้าท่านคิดว่าราคาทองจะมีการปรับฐานเนี่ยท่านถือทองคำแท่งก็ไม่อยากให้ขายอ่ะด้วยความที่มองว่าราคาทองคำแท่งน่าจะยังไปได้อ่ะเลยคิดว่าถือทองคำแท่งแล้วก็ช็อตตัวสัญญาเดินไกลไปก็คิดว่าจะว่าต่างกันเกือบ250มั้งนะตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้จะเป็นส่วนต่างที่กำไรท่านจะได้ถ้าเกิดทองกลับตัวลงมาครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนรายย่อยบ้างครับณสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทั้งคนที่มีทองอยู่ในมือแล้วก็คนที่ยังไม่มีเนี่ยควรวางแผนการลงทุนยังไงดีครับถ้าเป็นท่านที่มีทองอยู่แล้วเนี่ยคำถามที่ถามส่วนใหญ่ที่นักลงทุนจะคุยกับผมตอนนี้ก็จะเหมือนกับว่าจะขายดีไหมจะลดพอร์ตดีไหมแต่ผมก็ต้องถามกลับไปว่าจริงๆไม่ต้องถามกลับมาต้องฝากพี่ปั๊กกับพี่แทนเวลาไปช่วยต้องดูว่าถ้าเกิดขายแล้วอ่ะจะไปซื้ออะไรตอนนี้ที่มันตีมเรื่องเงินเฟ้อมันกำลังมาถูกไหมเพราะงั้นก็ฝากพี่สองคนไปถามพี่นักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นว่าเฮ้ยมีหุ้นกลุ่มไหนสู้เงินเฟ้อได้ดีบ้างพลังงานดีไหมอะไรพวกนี้ถ้าหากว่ามีกลุ่มซึ่งจะเอาไปถือแล้วก็ช่วยป้องกันเงินเฟ้อได้เนี่ยโอเคก็ขายทองแล้วไปซื้อซะแต่ถ้าหากว่ายังไม่คิดว่าจะมีสินทรัพย์อะไรซึ่งจะดีที่จะสู้เงินเฟ้อได้เนี่ยก็ถือเอาไว้ก่อนอันนี้คือท่านที่มีใช่ไหมส่วนท่านที่ยังไม่มีทองเนี่ยผมด้วยความที่เรียนนะครับว่ายังคิดว่าทองจะไปได้บางคนบอกว่าเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยขึ้นแต่ดูสถิตินะครับ3ครั้งที่เป็นซีรีส์ขาขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยทั้ง3ครั้งทองขึ้นตลอดเลยฮะขึ้นเยอะด้วยเพราะฉะนั้นณขณะนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดท่านที่ยังไม่มีเนี่ยยังน่าสนใจที่จะกลับเข้าไปซื้อนะครับอาจจะรอให้ราคาย่อตัวลงมาก็ได้ครับต่ำกว่า1,900อ่ะถ้าต่ำกว่า1,900ต้องต่อตาที่แพงก็แล้วกันนะไม่ได้ราคาบอกผ่านเป็นราคาที่น่าสนใจครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ